ก็สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้ผมพาทุกคนมาอัปเดตสวนลูกเขือของผมนะครับสวนมะเขือนะครับอัปเดตนะครับนี่ตอนนี้ก็ได้มาเก็บมะเขือกันแล้วนะครับตอนนี้ก็โตมากเลยนะครับก็หญ้าขึ้นหน่อยนะครับไปครับเดี๋ยวผมพาไปดูต้นนะครับว่าใหญ่ขนาดไหนได้ผลผลิตเยอะไหมวันนี้ก็เก็บมาหลายวันแล้วนะครับก็ลูกก็ดอกดีนะครับไปฟ้าไปดูครับนี่ครับดูครับดูต้นสวยๆนะครับแต่ว่าคือฝนมันตกนะครับแล้วก็ดินมันห่อนนะครับดินมันไม่แข็งนะครับแล้วก็ดูต้นนะครับต้องค้ำนะครับมันล้มนี่ครับต้นล้มนะครับต้นต้องค้ำนะครับนี่แล้วก็นี่ผลนะครับนี่โอ้โหก็จากที่เก็บไปนะครับตอนนี้ก็ได้มาวันละทีแรกก็2กิโลแล้วก็4 5 6ตอนนี้ก็เป็น10แล้วนะครับเป็น10กิโลนะครับ10กิโลนะครับดูต้นนะครับผมต้องค้ำนะครับผมต้องค้ำมันนะครับดูผลนะครับดูนะครับผลสวยนะครับตอนแรกก็มีหนอนมาเจาะลูกนะครับทีแรกเลยปลูกก็นี่ครับมีหนอนมาเจาะมากินต้นนะครับแล้วก็ฉีดยาหายไปนะครับแล้วก็มากินลูกอีกนะครับกินลูกฉีดหายไปนะครับตอนนี้ก็หายไปแล้วก็ตอนนี้ก็มีต้นล้มนะครับฝนมันตกแล้วก็คือยังไงอ่ะมันดินมันนวลนะครับนี่ครับดูผลนะครับนี่ศัตรูพืชเพียบเลยครับนะเห็นไหมครับศัตรูพืชก็เยอะอยู่นะครับมาเจาะลูกนะครับตอนนี้ก็หลายลูกนะครับนี่นั่นก็ล้มนะครับดูครับอนุก็ภรรยาผมเก็บนะครับแล้วก็ลูกนะครับนี่เดี๋ยวผมพาไปดูนะครับว่าตอนนี้เก็บยังไม่หมดนะครับว่าได้เท่าไหร่นะครับนี่ครับผลสวยๆเลยนะครับนี่ผลสวยๆเลยนะครับนี่ครับถ้าปลูกเยอะๆรายได้ดีนะครับตอนนี้ส่งแม่ค้าก็กิโลละ25บาทนะครับ25บาทนะครับวันนี้ก็ผมคาดว่าจะได้ประมาณสัก10กิโลได้ไหมครับนี่ครับกรอบครับฟังเสียงครับโอ้โหเสียงแบบนี้กรอบแน่นอนครับกรอบแน่นอนนี่ครับการนี้ก็ประมาณสัก10กิโลได้ไหมน่าจะได้นะครับแล้วก็จะพาไปชมข้างหน้านะครับผมก็ต้องตามค้ำนะครับนี่ตามค้ำนะครับแล้วก็เดี๋ยวเอาจอบมาขุดดินไปรอบๆโคนนะครับนี่ครับต้นเมื่อก่อนฝั่งนี้นะครับเมื่อก่อนฝั่งนี้มันเป็นต้นเล็กนะครับนี่ตอนนี้โตแล้วครับโตแล้วก็ประมาณ700ต้นนะครับโดยประมาณนะครับที่ตายไปบ้างก็มีนะครับนี่ต้นยังเล็กอยู่นะครับต้นยังเล็กนะครับดินไม่รู้เป็นอะไรนะครับฝั่งนี้หญ้าก็เริ่มขึ้นอีกแล้วนะครับนี่ครับฝั่งนู้นต้นโตเลยนะครับนี่ฝั่งนี้โตกว่าเพื่อนนะครับหัวแล้วก็อีกส่วนท้ายนะครับตรงกลางนี่คือต้นเล็กๆนะครับนี่ต้นเล็กแต่ก็มีผลนะครับนั่นนะเว้นไว้นะครับเว้นต้องเว้นนะครับประมาณนี้ก็ต้องเว้นนะครับเป็นประมาณ2วันนะครับแล้วก็มาเก็บได้นี่ครับอันนี้ต้นเล็กยังไม่เป็นผลที่นะครับขึ้นดอกนะครับเดี๋ยวประมาณสักอีกอาทิตย์นะครับผมว่าอีกอาทิตย์ผมว่าน่าจะเยอะกว่านี้นะครับอีกอาทิตย์หรือว่าอีกสักเดือนนะครับเยอะกว่านี้เพราะว่าปีแรกมันเป็นน้อยนะครับปีหลังจะเป็นเยอะกว่า
นี่ก็มีผลนะครับนี่ช่วงนี้ก็ดูฝนน้ำไม่ต้องรดครับสบายครับช่วงนี้ตรงนี้ก็ต้นใหญ่นะครับระวังคันนะใส่ถุงมือโอเคใส่ถุงมือลูกสาวอยากมาเก็บด้วยนะครับไปผมพาไปชมท้ายสวนนะครับอันนี้ก็ต้นยางนะครับต้นยางโตช้าหน่อยครับครับดูต้นนะครับต้นเยอะมากฝั่งนี้ต้นสวยๆนะครับนี่ครับไม่ผมเองนะครับนี่โอ้ยแม่บอกว่าลูกใหญ่นะครับวันนี้ครับครับวันนี้สักประมาณกี่โลนะครับโอ้ย20 กว่าโลก่อนเช้าที่7นะครับ20 กว่าโลครับนี่ฟังนี้ต้นถ้วยอ่ะไม่ล้มอ่ะฝั่งนี้ต้นสวยนะครับได้โปะโคนไว้นะครับมาดูครับมาดูแม่ผมเก็บนะครับเก็บยังไงคันได้ต้นจิตจิตเลยได้หลายลูกครับตอนนี้เกือบโลแล้วตอนนี้อ่ะโอ้ยตอนนี้เกือบโลแล้วนี่ว่าต้น30 บาทสั่งไป700 ต้นเท่าไรต้นละ30 บาทนะครับแม่บอกว่าตีแม่บอกว่าต้นละ30 บาทนะครับ700 ต้นนะครับได้เดี๋ยวได้นี่ครับปลูกมะเขือได้ได้ดีนะครับนี่ต้นแค่นี้เพิ่งจะเก็บได้นะครับวันที่ 7มะเขือเก็บได้2 ปีเก็บแล้วน้องมาควายนี่น้องขันชักอ่ะเดี๋ยวไปดูนะครับว่าวันนี้จะได้กี่กิโลนะครับเป็นเช้าที่7นะครับที่เก็บได้นะครับโอ้โหวันนี้เกือบคาดเดาไว้นะครับเกือบ30 โลนะครับนู่นในกล้านู่น20แล้วเนาะในตะกร้าตะกี้20อันนี้อีกประมาณเรา10 กว่าโล10 กว่าโลโอ้ยวันนี้เยอะนะครับเช้านะครับสักอีกประมาณเดือนนะครับโอ้โหบันเทิงนะครับหมาเก็บมันจะเห็นด้วยครับหมากลางคืนเนี่ยกลางคืนก็ไม่เว้นนะเดี๋ยวเก็บเสร็จแล้วก็ไปดูกันนะครับว่าวันนี้จะได้กี่กิโลนะครับห่างจากรอบ2 วันที่แล้วกี่กิโลนะครับ
ี่ครับมาล้างนะครับล้างก่อนแช่น้ำก่อนสวยสดเลยมันตกพอดีนี่ครับกินนอนกินก็ออกนะครับเดี๋ยวมารอดูนะครับว่าจะได้กิโลนะครับไปแล้ว2กิโลนะครับนี่ก็ที่เหลือเดี๋ยวมาชั่งดูครับว่ากี่กิโลนะครับใส่ไปนะครับเล่มามันรอบถุงละ10กิโลนะครับเจาะถุงเรียบร้อยนี่ไว้นอกเลยอันนั้นก็ลูกใหญ่นู้นนี่ลูกใหญ่ช่างถุงแรกนะครับได้8กิโลอยู่นะครับใส่เพิ่มเข้าไปนะครับได้ไหมถุง10กิโลนะครับ10กิโลกว่าเลยกว่าไปนะครับนี่กว่า10กิโลเอาออกนิดนึงอีกเอาอีกได้เอาอีกนิดโอ้ยโอ้ยโอเคเผื่อน้ำไปนิดนึงนะครับโอเค10กิโลครับถุงแรก10กิโลนะครับถุงที่2นะครับเอ้ย10กิโลแล้วเอาละ10กิโลเผื่อนิดนึงถุงที่2อันนี้ก็ใส่ถุงหิ้วเขาสั่งนะครับเขาสั่งเอา2ครับ3กิโลนะครับเอ้ยกิโล3กิโลคือคนน้องเต้ารู้นี่อันนี้ถุงเล็กนะครับ1กิโลถุงเล็ก1กิโลกิโลก็ได้นะอ๋อ2โลถุงสุดท้ายครับ2โลคนเยอะๆ2กิโลอ๋อ2โลให้ได้2โลคนนี้นะครับโอเค2โลก็มาสรุปนะครับ29โลทั้งหมดอันนี้10 2 510กิโลอันนี้10กิโล10กิโลแล้วก็นี้2 10 29โล20 20 20แจกไปนี่กิโลนะ1กิโล20 21นี่นั่นจ้า21 22 23 24แล้วก็อันนี้25 26 26แจกไป2 26 27 28ใหญ่เต๋อ2แล้วก็แจกไปอีก2 8 29 29โลครับ7เช้า7เช้า29โลนะครับก็มะเขือ7
เช้านะครับ7วัน7วัน29โลครับลูกสวยๆนะครับ7วัน29ครั้งแรกก็ประมาณกี่โลครับครั้งแรกก็ประมาณ2 3วันนี้25คูณ29เลยสิ25คูณ29ส่ง25บาทนะครับ25บาทคูณ29คิดดูนะครับได้เท่าไหร่ครับวันนี้1วันนะครับเก็บตอนเช้าก็เสร็จแล้วครับนี่25กิโลคูณ29กิโลคูณ25ครับก็คูณกันดูนะครับได้เท่าไหร่ครับสวยงามๆนะครับก็สำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเดี๋ยวมีเยอะกว่านี้เดี๋ยวอัปเดตให้ดูนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับ